ันไม่ใช่พี่นีของแกฉันคือยายแกนีฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเอาละค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้นะคะพี่นิวก็อยู่ในแมป Map City นั่นเองนะคะแล้วในแมป Map City นะคะก็มีการอัปเดตนั่นเองวันนี้นะคะพี่นิวก็เลยเข้ามาดูกันว่ามันมีการอัปเดตยังไงเอาละค่ะไม่รอช้านะคะเดี๋ยวพี่นิวนะคะจะเข้าไปในเมืองกันเลยดีกว่านะไปดูว่าตามร้านค้าหรือว่าตามช็อปอะไรแบบนี้มันมีการอัปเดตอะไรบ้าง yeah. ไปดูกันเลยดีกว่าเนาะว่าแต่ทางเข้าเมืองไปทางไหนแล้วเนี่ยโอ้ my god อย่าบอกนะว่าบ้านเราอยู่โอ้โหบ้านเราอยู่ท้ายซอยเลยนะคะเนี่ยโอ้ my god เอาละค่ะตอนนี้นะพี่นิวก็มาอยู่ในเมืองแล้วนะคะนี่ก็จะเห็นว่าในเมืองนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรานะจะเข้าไปดูในร้านเฟอร์นิเจอร์กันเลยดีกว่านะคะไปดูว่าเราจะสามารถตกแต่งบ้านได้ใหม่หรือเปล่าเอาล่ะเข้ามาแล้วก็มาเจอกับคุณหมาป่าเจ้าเดิมนะคะเรานะคะก็เข้ามาดูในช็อปเลยดีกว่านะว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างจะเห็นว่ามันเขียนกับมันนิวตรงนี้นะแสดงว่ามันต้องมีสินค้าอะไรมาใหม่ๆแน่ๆเลยเข้าไปดูกันโอ้ my god นี่อะไรเนี่ยมีคุกด้วยเหรอคะเนี่ย แล้วนี่คืออะไรโอ้ my god รู้สึกว่ามีการอัปเดตหลายอย่างเลยนะคะทีวีเหรอทีวีรุ่นเก่าก็มีโอ้ my god แล้วก็มีเก้าอี้โซฟาอะไรแบบนี้นะคะที่มีการอัปเดตขึ้นมานะคะแล้วก็มีต้นมงต้นไม้รู้สึกว่าจะมีการอัปเดตประมาณ8อย่างได้แล้วก็มาดูห้องนอนกันดีกว่านะคะห้องนอนเนี่ยดูมีการอัปเดตกระจกด้วยนะคะนี่กระจกแต่งหน้าอะไรแบบนี้แล้วก็มีการอัปเดตนะคะตู้เล่นชักอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีนี่เลย dog bean bag อุ้ยอันนี้น่าสนใจซึ่งก็มีการอัปเดตแค่3อย่างเท่านั้นนะคะในห้องนอยของเรานะโอ้แต่พี่นิวชอบด็อกบีนแบ็กมากๆเลยอันดับแรกเนี่ยพี่นิวขอซื้อคุกก่อนเลยดีกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ Amazing มากๆเลยนะกับการที่จะมีคุกอยู่ในบ้านของเราเอาละค่ะซื้อเลยนะคะนี่ซื้อเลย750คอนแน่โอเคเรียบร้อยอันนี้คือประตูคุกนะคะส่วนต่อมาอันนี้คือด้านข้างของคุกหรือว่ากำแพงคุกนั่นเองนะก็เดี๋ยวนะคิดก่อนมันต้องมีประมาณ2อัน2อันได้นะคะโอเคก็ซื้อประมาณ2อันก็แล้วกันนะคะโอเคจัดไป2อันแล้วก็ต่อมานะคะคืออันนี้น่าจะเป็นเตาผิงอะไรประมาณนี้นะคะโอเคซื้อเลยหูเดี๋ยวนะราคา 1,500 เลยเหรอเอาล่ะแต่ว่ายังไงซะเราก็ต้องซื้อนะคะ 1,500 โอ้ยหายไปแล้ว 1,500 ต่อมานะคะพวกโซฟาเก้าอี้อะไรแบบนี้เราจะไม่ซื้อนะคะเพราะว่าดูแล้วมันไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่นะต่อมานะคะจะเป็นทีวีรุ่นเก่านั่นเองนะคะก็สามารถเลือกสีได้ด้วยนะว่าจะเอาสีอะไรนะคะเป็นทีวีรุ่นเก่าจริงๆเลยนะก็เดี๋ยวนะมันมีสีสีม่วงน้ำเงินสีเขียวสีน้ำตาลสีเทาขอเป็นสีน้ำเงินก็แล้วกันนะคะราคา50เหรียญเท่านั้นเองนะเอาล่ะต่อมาเรามาดูห้องนอนดีกว่านะคะซึ่งมีด้วยกันอยู่3อย่างนะอันดับแรกเลยที่พี่นิวจะซื้อนั่นคือกระจกแต่งหน้านั่นเองนะคะอันนี้อยากซื้อมากเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นด็อกบีนแบ็กนี่ที่นั่งรูปหมาก็ซื้อเลยนะคะราคา200โอเคจบปิ้งก็ตอนนี้เหลือตังค์500กว่าก็คงจะไม่ซื้ออะไรแล้วนะก็คงซื้อประมาณเท่านี้เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งบ้านเราให้เป็นคุกกันดีกว่านะคะอยากรู้เป็นยังไงไปดูกันเลยนี่พอพี่นิวเข้ามาในบ้านแล้วนะก็จะเห็นว่าบ้านพี่นิวเนี่ยยังตกแต่งเป็นแบบเป็นแบบวันฮาโลวีนอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวันฮาโลวีนออกไปนั่นเองนะเอาละค่ะพี่นิวก็เอาสิ่งที่เป็นฮาโลวีนออกไปบ้างแล้วนะตอนนี้ก็เหลือผนังนะคะก็เดี๋ยวเรานะจะมาตกแต่งผนังกันใหม่เลยดีกว่านะอันดับแรกเลยนะคะก็นี่เลยมาที่การตกแต่งแล้วมาที่วอลเปเปอร์ก่อนนะจะเห็นว่าวอลเปเปอร์เนี่ยพี่นิวก็ซื้อมาเยอะมากมายนะมีทั้งแบบอันเก่าอันใหม่อะไรแบบนี้นะคะงั้นพี่นิวนะคะขอใช้เป็นรูปอิฐก็แล้วกันนะคะจะได้ออกแนวคุกๆนิดนึงนะคะเอาอิฐแบบนี้ละกันนะคะนี่ค่ะอิฐสีแดงๆแบบนี้นะคะโอเคเรียบร้อยต่อมาเดี๋ยวเรามาดูพื้นกันเอาละงั้นพี่นิวนะคะขอเป็นลายหินแบบนี้ก็แล้วกันนะนี่ดูสวยไปอีกแบบนึงนะคะเอาละเรามาดูกันนี่ค่ะบ้านของพี่นิวนะคะก็จะเป็นผนังแบบอิฐแบบนี้แล้วก็พื้นหินแบบนี้นะคะเอาละตอนนี้นะคะพี่นิวก็จะใช้บริเวณนี้นะนี่ตรงนี้เลยทำเป็นคุกนั่นเองเอาละมาเริ่มกันเลยดีกว่านี่มาเริ่มกันอันดับแรกนะคะพี่นิวขอเอาอันนี้ออกไปก่อนก็แล้วกันนะ
ย้ายไปไว้ไหนดีขอเก็บก่อนก็แล้วกันนะคะอันนี้เก็บก่อนแล้วกันนะแล้วก็ต่อมานะคะเราจะเอาคุกออกมาโดยการที่เอากำแพงออกมาก่อนดีกว่าไหมแล้วก็อีกอันนึงนะคะอีกอันนึงก็อยู่ตรงนี้นะคะแต่เราต้องดูก่อนนะคะว่าประตูเรามันกว้างแค่ไหนนะคะนี่คือประตูของเรานะคะประตูมันแคบนิดเดียวเองนะคะเพราะฉะนั้นคุกของเรามันก็ต้องแคบด้วยนะคะค่อยๆจัดไปนะคะน้องๆใจเย็นๆนะคะนี่ก็ได้ประมาณนี้นะคะโอ้เอาละค่ะตอนนี้พี่นิวก็สร้างคุกเสร็จแล้วต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาหาอะไรไปใส่ในคุกดีกว่านะคะก็เอาพวกเตาผิงอะไรแบบนี้เข้าไปใส่ก่อนเตาผิงมันดูใหญ่เกินคุกนะอ่ะเราเอาเตาผิงไปใส่ก่อนละกันนะคะแบบนี้โอ้เจ๋งเวอร์ต่อมาเอาทีวีนะคะทีวีเข้าไปใส่นะคะเพราะว่าในคุกก็จะมีแบบทีวีเก่าๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วเรานะคะก็ทำการปิดประตูคุกให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้ปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลำดับต่อมานะคะเดี๋ยวพี่นิวจะเอาพวกบีนแบ็กนะคะนี่ด็อกบีนแบ็กอะไรแบบนี้หรือว่ากระจกแต่งหน้ามาไว้ในห้องนอนนะคะนี่เอามาไว้กับพวกบีนแบ็กอันอื่นเลยแบบนี้นะคะเอาไว้นั่งอ่านหนังสืออะไรประมาณนี้แล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นกระจกแต่งหน้านั่นเองนะคะจะเห็นว่านี่คือบ้านของฝาแฝดนะคะพี่นิวก็ทำเป็น2เตียงนะคะเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะนี่สุดยอดอันไหนนะอันไหนหัวไหนหางเนี่ยโอเคน่าจะประมาณนี้นะคะโอเคเรียบร้อยตอนนี้นะคะเราก็เอาของที่เราซื้อมานะคะมาใส่ในบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูคุกของเรากันดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะคะมาดูคุกเลยปึ๊บมาดูกันโอเคนี่นะคะคือคุกของพี่นิวนั่นเองนะโอ้ my god เฮ้ยเดี๋ยวนะสามารถปิดประตูได้ไหมอะปิดได้ด้วยเหรอโอ้ยสุดยอดสามารถปิดประตูได้ด้วยนะคะโอ้ตัวนี้เหมือนตัวเองมาอยู่ในคุกยังไงอย่างนั้นเลยนะคะเนี่ยให้ตายเด้อมันสุดยอดจริงๆเลยนะคะกับการมีคุกในบ้านเนี่ยโอ้แล้วเนี่ยมีทีวีให้เราแบบนั่งดูด้วยนะคะเปลี่ยนช่องได้ด้วยนะเปลี่ยนช่องนะคะเปลี่ยนช่องอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ดีกว่านะคะอันนี้น่าจะเป็นเตาผิงไฟนั่นเองนะคะมาดูว่ามันเปิดได้หรือเปล่าโง่เปิดได้ด้วยหูยอยู่ในคุกนะคะแต่ว่ามีเตาผิงไฟยังหรูเลยนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวพี่นิวนะคะจะมาดูตรงนี้ดีกว่าตรงนี้พี่นิวเคยสร้างไว้นะคะคือม็อบในการที่เราจะแปลงร่างเป็นใครก็ได้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยต้องทำการเซฟไว้นะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาแปลงร่างเป็นคุณยายแกรนนี่กันเลยดีกว่านะคะปึ๊บมาดูกันมาปึ๊บโอ้ยยังสามารถแปลงร่างเป็นคุณยายแกรนนี่ได้อยู่เลยนะคะคุณยายแกรนนี่สุดเซ็กซี่นั่นเองมิ๊บ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 ทำไมพี่นิวกลายเป็นแบบนี้นะครับฉันไม่ใช่พี่นิวของแกฉันคือยายแกนี่นั่นมันคุกนี่นะเฮ้ยน่ากลัวจังใครจะกล้าเข้าไปอยู่ในคุกแบบนั้นล่ะเนี่ยแล้วทำไมบ้านหลังนี้ถึงมีคุกล่ะเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวฉันมานอนเล่นดูทีวีอยู่ตรงนี้ดีกว่านะไปอยู่ในคุกซะเจ้าผียายแกรนนี่ไปเนี่ยเจ้ามิบเดี๋ยวฉันจะจับแกกินเป็นตัวแรกนะไม่ดีกว่าอย่ามาอยู่กับฉันเจ้าของแกไม่อยู่เนี่ยทำปากดีจริงๆเลยเจ้ามิบเนี่ยเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นมันผียายนี่นาทำไมผียายมาอยู่ในบ้านของเราได้ล่ะเนี่ยผียายจะยึดบ้านของเราเป็นสุสานบ้านยายแกรนนี่เพราะฉะนั้นพี่เนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างนะครับเฮ้ยถ้าแบบนั้นไม่ได้การละพี่นิวเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเราเนี่ยต้องล่อผียายให้มาอยู่ในคุกให้ได้เลยพอเราล่อผียายมาอยู่ในคุกเสร็จแล้วเราก็ทำการขับไล่ผียายออกไปใช่เพราะฉะนั้นเราต้องล่อผียายมาอยู่ในคุกให้ได้นั่นมันคนนี่นะในบ้านหลังนี้มีคนอยู่ด้วยเหรอฉันต้องกำจัดคนก่อนอันดับแรกเลยแล้วกันนะผียายถ้าแน่จริงแกก็เข้ามาจับฉันในคุกสิเข้ามาสินี่คิดว่ายายไม่กล้าเข้าไปจับแกในคุกอย่างนั้นเหรอถึงจะเป็นคุกแต่ว่าฉันก็กล้าเข้าไปแหละ เห็นไหมล่ะว่าฉันกล้าเข้ามาในคุก เพราะฉะนั้นแกจงเตรียมตัวตายได้เลย อย่างนั้นเหรอฉันไปก่อนแล้วนะคุณยายเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยนี่แกปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้นะนี่แกมาจับฉันขังไว้ทำไมล่ะเนี่ยปล่อยฉันออกไปคนที่จะเข้ามาอยู่นั่นคือแกไม่ใช่ฉันปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้ไม่ยังไงซะฉันก็ไม่มีวันปล่อยแกหรอกผียายแกรนนี่เมื่อไหร่เนี่ย
กจะเลิกจองล้างจองผ่านสักทีแกจงติดคุกอยู่ในนี้ไปตลอดชีวิตเลยแล้วกันนะปล่อยยายออกไปเถอะนะยายจะไม่ยึดบ้านเป็นของยายแล้วยายจะกลับไปอยู่บ้านยายปล่อยยายเถอะเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่นิวนะคะกับผียายแกรนนี่นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะวันนี้นะคะในมิวสิตี้ของเราก็ได้มีการอัปเดตอะไรบ้างพี่นิวนะคะก็ได้มาอัปเดตให้กับน้องๆได้ดูกันนะคะก็นี่เลยนะคะมีการอัปเดตการสร้างคุกในบ้านโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะถ้าเกิดน้องๆคนไหนอยากเข้ามาเล่นแล้วก็อยากเข้ามาอัปเดตในมิวสิตี้นะคะก็เข้ามากันได้เลยนะรับรองว่าสนุกสนานมากมายนะคะกับการมีคุกอยู่ในบ้านนั่นเองเอาละค่ะวันนี้พี่นิวกับคุณยายแกรนนี่เหมียวชาร์กแล้วก็บิ๊บมีฟนะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆพี่หนูจะไม่ปล่อยยายจริงๆเหรอไม่ปล่อยหรอกปล่อยให้คุณยายเนี่ยอยู่ในนี้แหละดีแล้วทำไมล่ะเอ้าก็เดี๋ยวคุณยายจะตามไปฆ่าไปหลอกหลอนเขาอีกไงล่ะโอ้ยยายไม่อยากอยู่ในคุกนะอีหนูอยู่กับหนูนี่แหละอยู่เต้นในคุกนี่แหละสนุกดีโอ้อีหนูเอ้ยทรมานยายแท้ๆเลย